ไปรู้อะไรกันนักกันน่ะลุงออกโอ้ยทักก็คอยนอกก็ไม่ได้นะคุณสิริวันวันอาทิตย์ที่17ลุงออกอยู่ไหมคะมีน้องเขาเข่าหลุดแต่ยอมผ่านปวดมาหลายเดือนจะไปหาได้หรือเปล่ายอมผ่านแปลว่าอะไรแปลว่าเข่าหลุดแต่ไม่ยอมผ่าน่าจะเป็นผ่ามากกว่านะครับอันนี้มันเป็นผ่านนะโยมนะแล้วก็เตียบ ก่อนจะส่งมาเนี่ยอ่านน้อยให้ลุงแปลไทยเป็นไทยอยู่เรื่อยเลย สงสารลุงหน่อยนะ เขาหลุดแต่ยอมผ่าใช่หรือเปล่าอภิมาใหม่นะสิริวันบิวตี้แต่ยอมผ่านปวดมาหลายเดือนจะไปหาลุงได้หรือเปล่าไม่รู้มาปวดก็หายปวดก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมล่ะโอเคไหมแต่วันอาทิตย์เนี่ยโหมันยาวนะเนี่ยนี่มันวันที่17วันอาทิตย์หน้าสิอาทิตย์หน้าใช่ไหมเนี่ย7วันพอดีต้องโทรมาครับเพราะว่าระยะนี้ผมจะต้องคอยปักหมดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับถ้าหากว่าเรื่องโคโรนาที่เขาประกาศล็อกลงล็อกดาวน์เนี่ยถ้าเขาเปิดให้เพราะนาทีนี้นะฮะถ้าเข้าสุรินทร์ปุ๊บเนี่ยไม่ได้เขากักตัวเลย10กว่าวันก็เลยไปไม่ได้แต่ถ้าเขาเปิดนะสมมติว่าเขาเปิดวันพรุ่งนี้ให้เข้าได้ตามปกติมะรืนนี้ผมต้องไปสุรินทร์นะครับไปสุรินทร์ก็ไปกินสุรามันถึงจะเป็นคำต่อไปหลุดมันก็เสียหายนะเสียความรู้สึกอย่างไรก็แล้วกันอยู่สุรินทร์คนสุรินทร์ไม่กินสุราก็คือเทวดาสุรินทร์ภาษาใหม่ภาษาใหม่คนสุรินทร์ไม่กินสุราก็คือเทวดาสุรินทร์สมัยก่อนด้วยครับเบเกิดมาเนี่ยถ้าคนสุรินทร์ต้องกินสุราเดี๋ยวก่อนนะคนสุรินทร์ต้องกินสุราทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดก่อนนู้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนสุรินทร์เขาไม่กินสุราจึงเป็นเทวดาสุรินทร์พอใจไหมครับชาวสุรินทร์มันมีคำหนึ่งมันมีคำไม่หลุดอยู่แล้วคนสุรินทร์เมื่อกินสุราแล้วเป็นจุดสุรินทร์เติมเองครับฟังใหม่ครับมี3ช็อตหนึ่งแต่ก่อนๆนู้นนะฮะคนสุรินทร์ต้องกินสุราจบต่อมาคนสุรินทร์ไม่กินสุราจึงเป็นเทวดาสุรินทร์ทีนี้คำล้อกันต่อไปสามคนสุรินทร์ถ้ากินสุราแล้วจะกลายเป็นจุดสุรินทร์เติมเองครับจุดจุดๆเนี่ยมันหลุดจากปากลุงไม่ได้หรอกลุงก็เสียคนนะครับถ้าลุงพูดลุงก็ไปเหยียบสุรินทร์ไม่ได้สิครับร้องก็สิลุงที่ว่าแน่ๆยอมครับกลัวบาดทางกันนะ โอเคนะครับมีเรื่องเติมไหมไม่มีเนาะแล้วก็เล่นไปด้วยครับเวลากันจะค่อยดูในไลฟ์สดค่ะโอเคครับจะค่อยฟังที่สดนี่นะไม่ยอมผ่านโอเคนะคุณสิริวัลโต้มาแล้วตอบมาแล้วว่าไม่ยอมผ่านนะครับเดี๋ยวอ่านใหม่อีกทีหนึ่ง
ไม่ยอมผ่านปวดมาหลายวันนะไม่ยอมผ่าน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 ปวดก็แปลว่ามันปวดอยู่ก็ได้กันนะไม่ยอมผ่านปวดเขาหลุดแต่ไม่ยอมผ่านปวดโอเคก็แปลว่ายังปวดอยู่นั่นเองครับเข้าใจตามนี้ได้นะฮะอ้าวปวดก็หายปวดก็จบเขาจะไปยากอะไรจะคอยดูแลโอเคเข้าใจครับผมไม่ยอมผ่านแต่ยอมไม่ยอมผ่านเขาหลุดแต่ไม่ยอมผ่านปวดโอเคก็ยังปวดอยู่ก็แล้วกันสรุปความเป็นยังไงเอ้าปวดหายปวดสองมือเปล่าเนี่ยจะเหลืออะไรสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจได้จ้าตรงไม่มีใครถามไปแล้วนะไม่มีแล้วนะต่อไปนี้ลุงไปยังไงต่ออืมอ้าวเรื่องแสงเรื่องแสงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนะวันนี้เป็นที่เข้าใจกันแล้วนะระหว่างท่านอยู่หน้าจอที่รบกับผมที่อยู่ในจอเนาะไอ้พลังงานผมพูดเสมอว่าเป็นมันเป็นเอาภาษาเข้าก่อนเขาบอกว่าคือโฟตอนเขาไม่ได้บอกว่าพลังงานนะกลุ่มโฟตอนนะครับเขาบอกว่าเป็นโฟตอนเอามาสุดแสงกันแล้วกันโฟตอนของแสงโอเคครับวิสัยก็บอกโฟตอนของแสงกันแล้วกันนะก็เพราะแค่นั้นเองครับลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานโฟตอนนะที่ซ่อนอยู่ในแสงโอเคนะพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนั่นเองใช่ครับในหนึ่งก็บอกว่าปลายสุดของโฟตอนแสงคือเป็นพลังงานบริสุทธิ์พูดในกรอบนี้ก็ได้หรือจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงอยู่ในโฟตอนของแสงก็ได้อยู่ในอยู่ปลายสุดก็ได้สุดเล็กไงปลายสุดเล็กของเล็กอย่างเงี้ยอธิบายตรงนี้ก็ได้ผ่านสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนั่นนะครับลองให้กระดาษนะครับเห็นไหมเอามาใช้ได้เลยผ่านสมการมาสไตล์นั่นแหละครับอธิบายผ่านตรงนั้นไม่มีอะไรหรอกครับนะเขียนตกผ่าเป็นผ่าใช่ไหมล่ะบอกแล้วไงบอกภาษาเนี่ยมันสะดุดหน่อยนึงเนี่ยลุงก็บอกแล้วว่าเวลาลุงอ่านภาษาเนี่ยมันจะมาจากหน้ามาจากกลางมาจากหลังนะมันจะรู้ว่ามันสะดุดครับแต่ไม่ยอมผ่าเห็นไหมฟังให้ดีนะลุงออกวันที่47ลุงออกอยู่ไหมคะน้องเขาหลุดแต่ไม่ยอมผ่าต้องเว้นวรรคปวดมาหลายเดือนแล้วจะไปหาไปมาเขาหลุดแต่ไม่ยอมผ่านี่คือประโยคแล้วก็ตามได้ปวดโอ้โหปวดมาหลายเดือนแล้วเว้นวรรคนิดเดียวก็จะง่ายลุงพูดในฐานะที่เขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านมาก่อนนะครับพูดในฐานะที่บรรณาธิการหนังสือเนี่ยมันต้องดูว่ามันครบกระบวนไหมล่ะอ่านแล้วมันได้ความไม่ได้ความไหมป้อมวักลุงจะละเอียดเรื่องพวกนี้โอเคนะไม่ละเอียดจะทำหนังสือขายได้หรอไม่ละเอียดจะไปนั่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิตยสารให้เขาได้หรอโอ้ยจริงต้องได้สินั่นก็ปล่อยไก่ไปทั้งโตสิปล่อยไก่ไปทั้งเล้าสิครับถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์นั้น
ใช่ป่ะลุงโอ้ยทักเขาหน่อยก็ไม่ได้นะคุณธรรมดาก็ลุงเอ๊ะบอกว่าจะทักแรงนักถ้าไปสุรินทร์อยากให้ไปหาพระอาจารย์หลวงพ่อเยื้อนวัดเขาเหรอโอเคถ้าผมมีเวลาผมก็แวะทางนั้นแหละครับที่ไหนว่านะก็จะแวะไปหมดแหละส่วนมากผมเนี่ยผมจะไปแวะอะไรดูสถานที่มันเก่ากลางทุ่งที่เขายกของเขาสร้างอะไรต่างๆไว้เนี่ยไปทำอะไรบอกให้ก็ได้ขออนุญาตกันแล้วกันไปหลบมุมจะยิงกระต่ายหลบมุมแล้วก็ยิงกระต่ายก็จบนึกออกไหมครับหลบมุมหน่อยเดียวยิงกระต่ายเลยฝังรูปฝังรอยไว้ด้วยกลิ่นไงใส่กลิ่นเอาไว้เลยโอเคไหมผมไม่ได้พูดเล่นๆนะคำพูดต่อไปนี้นู่นนครวัดที่เขามีอะไร5 ช่อนั่นลุงวิ่งขึ้นนะชาวบ้านก็เดินขึ้นนั่นน่ะเออเอาถามคนที่ตามกับลุงไหมสิครับจริงไม่จริงชาวบ้านก็เดินขึ้นลุงก็วิ่งขึ้นไปตั้งผมว่ามันขึ้นไปครึ่งนะวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นนะคือวิ่งซอยเท้าแบบเอาตะแคงข้างตัวขึ้นมันต้องมีเทคนิคนะ เพราะว่าขั้นบันไดมันแค่เท่าไหร่ถึง5 นิ้วอยู่เด้อต่อขั้นความกว้างของมันถึง5 นิ้วอยู่เด้อก็ต้องฝ่ารองเท้าใช่ไหมมันรองเท้ามันก็ประมาณ5 นิ้วอ่ะนั่นแหละตะแคงขึ้นวิ่งขึ้นตะแคงขึ้นตะแคงขึ้นซอยเท้าขึ้นอย่างนี้ดีกว่าประมาณสักครึ่งนึงนั่นก็เดินขึ้นฟังให้ดีนะขึ้นไปบนยอดตรงกลางสูงสุดไม่ได้พูดเล่นนะลุงก็ยิงกระต่ายตรงนั้นแหละครับเสร็จแล้วลุงก็หวานสตังเอาไว้มีแบงค์1,000แบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20แล้วก็มีเหรียญ10เหรียญ5เหรียญบาทแล้วก็เหรียญสตางค์เตรียมไว้ตั้งแต่กรุงเทพเตรียมไปเลยล่ะไม่รู้จะได้ใช้ได้ไม่รู้ว่าแล้วก็โยนเข้าไปในจุดสูงสุดเป็นหลุมเป็นบ่อว่าแล้วก็ยิงกระต่ายตามเลยทีนี้ อะไรมันจะปันนั่นไอ้ลุงไอ้ลุงเอ้าคนมันไม่เหมือนชาวโลกเป็นไรจริงครับตัวเองเหมือนกันถามมีใครเห็นไหมจะไม่โง่อย่างนี้จะแล้วมีคนก็จะไปยิงได้ยังไงก็ตายมันใช้เวลานานขนาดไหนยิงกระต่ายอย่างมากก็15 วินาทีโถมันก็หมดแล้วอึดใจเดียวเองใช่ไหมก็ดูสิรอบข้างใครเดินมาแค่เอียงตัวมันก็ยิงได้กระต่ายอย่ายากอะไรกันโอ้หนูฝากความฝากความเหมือนเหรอหนูฝากความเหนือล่างโอ้โหหนูฝากความเหนือล่างทิ้งถังขยะด้วยนะคะลุงหนูขับรถวันนี้เกือบ600 กิโลเมตรมันต้องตามด้วยอีกคำหนึ่งสิคุณปริศราร่างกายไม่บอบช้ำเลยเดินมาสบายๆเลยบางคนขนาดนี้แล้วก็ไม่ไหวนะหลังเอวนะอายุขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องถามด้วยคำนั้นด้วยนะ
ผลจากได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงเนี่ยมารับจากลุงอีกกี่ครั้งเนี่ยจากขอนแก่นดีกว่าขอนแก่น101สิเนาะร้อยเอ็ดสินะเออสองครั้งคุณมณิสราที่นั่งกล่าวเนี่ยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถขับรถได้ตั้ง600 กิโลเมตรจากนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยขับได้ตลอดทางเลยลงจากรถก็โหยยังกับ38เลยเนี่ยมันต้องงั้นสิครับมันต้องอยู่ครบองค์ประกอบเนาะถ้ามันใช่นะหรือว่าลุงพ่อเยื้อนพระสุติปันโนอ่านหนังสือไม่ออกใครไปก็ฝากกราบท่านด้วยอ๋อเอออ่านหนังสือไม่ออกครับฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับคือฟังให้ดีครับอ่านหนังสือไม่ออกแต่ตอบคำถามได้ทุกคำถามเพราะมันภาษาพูดไงใช้ภาษาพูดภาษาสื่อพูดใช่ครับเห็นด้วยนะจะรู้หลายๆเรื่องทุกๆเรื่องนั่นแหละก็บอกว่าก็มีพวกนี้วันหนึ่งจะหลับตาเล่าเรื่องของศักยภาพของพระโสดาบันให้ฟังสักวันหลับตาด้วยนะบอกให้รู้นะหลับตาว่ามันคืออะไรกันจริงๆนะครับจะหลับตาเล่าให้ฟังพระโสดาบันมีความสามารถอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วรู้อะไรพัฒนาการตายเกิดมายังไงแบบไหนประมาณนะครับคร่าวๆก็ได้นะครับคร่าวๆก็ยังได้ลุงก็คนสุปฏิปัญญาแหละเฮ้ยไปงั้นเฉลยให้คะแนนลุงขนาดเฉลยฮะถ้าพระปัญโนเจอคนปัญญาอะไรจะเกิดขึ้นคิดไม่ออกใช่เป็นไปได้ครับไม่ได้เรื่องนี้ย่าหนูอ่านหนังสือไม่ออกแต่สวดมนต์ได้และมีได้อายุ105 ปีเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังคนยุคปัจจุบันเนี่ยอายุเท่าไหร่บอกให้ก็ได้คนเป็นหมอนะครับอายุโดยเฉลี่ยนะ65 ปีเองนะนายแพทย์นางแพทย์น้ำสาแพทย์นี่แหละอายุโดยเฉลี่ยนะ65 ปีบวกลบ2ก็แล้ว1265บวกลบแค่12นะอายุเฉลี่ยไม่ถึง70 ปีรวมความแล้วนะนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์นี่ได้เผาหมดไม่เผาก็ฝังบอกให้ก็ได้นะครับสถิติสถิติประเทศไทยยังไงไม่รู้นี่คือสถิติโลกนะครับถามว่าใครเป็นคนเก็บสถิติจะไปยากอะไรกัน Google ถามมาสิครับพวกนี้มันก็แปลกนะเดี๋ยวเรียนว่าเป็นการเกิดการตายลงในคอมพิวเตอร์หมดเห็นไหมอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหมดการเกิดการตายนี่แหละไอ้ที่บัญชีมีแล้วมันก็มีอาชีพอยู่ตรงนั้นเองเข้าใจไหมครับยิ่งทางด้านมดหมอเนี่ยก็ต้องระบุอาชีพเข้าใจอย่างก็มีแบบฟอร์มพวกนี้อยู่อย่างอาชีพชาวนาชาวไร่ชาวนาเขาก็มีทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมลุงหอกมันดีตรงที่ไม่มีอาชีพเนี่ยนะครับก็เลยไม่ติดอยู่ในล็อกนั้นเข้าใจไหมครับเวลาเขาถามลุงนะไปรับไปดุงอาชีพอะไรโอ้ยดุงก็76เลยแล้ว76ปีแล้วตอบแค่นี้สนใจไปทำอาชีพอะไรล่ะใช่ไหมครับเวลาไปติดต่อราชการนะ
เรียนลุงอาชีพอะไรโอ้ยโอ้ยอ่อนนะไปโอ้ยลุงก็76 ปีแล้วนะก็ขีดไปเฉยๆไม่มีอาชีพนั่นเองร่างกายไม่บอบช้ำในการเดินทางค่ะหนูไม่ได้ฟังลุงมาหลายวันเพราะไปอยู่บนภูเขาอำเภอสิรินธรโอ้โหยเลยพี่บูนไปนั่นรู้เปล่าอำเภอสิรินธรเนี่ยใช่หรอเออใช่เลยพี่บูนไปแล้วนั่นจะถึงของเจียมนั่นไม่มีคลื่นค่ะหนูอยู่ดอนโอเคเดิมอยู่ดอนไปเจอมือสองมือเปล่ามา2 ครั้งเลขที่22/7มา3 ครั้งแล้วค่ะโอ้ไม่สามครั้งจำได้เยอะสับใส่หายมาก็จำได้ประเภทนี้ด้วยโอเคครับก็เล่นๆกันด้วยครับไม่ต้องจริงจังจนเกินไปนะครับแต่ก็มีเนื้อหามันอยู่นะทางพ่ออายุยืนทุกคนส่วนทางแม่ไปเร็วเหลือแม่คนเดียวเอ๊ะเอาคุณมัฒนาคุณขายต่อมีอีกสักหน่อยไหมครับไม่มีจะได้ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงให้นะจ๊ะนะจ๊ะเตรียมตัวตั้งรับครับบอกลูกบอกหลานออกมามานั่งใกล้ๆแล้วก็บอกเออมาดูที่มาแสงมามันคืออะไรกันแป๊บ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 อยู่เนี่ยอะไรวะแกล้งแกล้งแต่เขารู้เขาเองนะครับแล้วเขาจะรู้เขาเองเขาจะแสดงเขาเองไม่ต้องไปบังคับบางทีอยู่มือถือใช่ไหมดูซินี่ต้องการให้ใครดูดูซิดูซิเราแกล้งเซอร์นะเออนี่เขาทำอะไรกันเนี่ยดูซิดูซิแค่นี้ถ้าทำอะไรกันแค่นี้ก็ได้แล้วดูป่ะคนนั้นก็ได้แล้วในวิธีการง่ายๆนะครับเวลาแสงกระพริบแล้วไปเขาดูใครนั้นก็ตามเดี๋ยวเขาจะรู้เองสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็จะมารู้ภาษารู้เออมีใครเห็นอะไรแปลกๆเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ จะได้วิเคราะห์ให้ด้วยนะครับในชีวิตจริงๆเวลามาเจอลุงแล้วเนี่ยเห็นอะไรแปลกๆจะเป็นนั่งเดินยืนนอนเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วลุงก็จะเชื่อมต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างให้ด้วยตัวนี้นะครับนะจะได้ช่วยให้จะได้เชื่อมให้ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าบางคนไปเจออะไรแปลกๆมันก็สงสัยอยู่นั่นแหละเนี่ยมันคืออะไรกันวะมันติดใจอ่ะไม่มีใครมาไขปริศนาทำมันมีใครปริศนาให้เลยพอไปเจอหมอดูก็เสียแต่เงิน ไปเจอหมอดูก็เสียแต่เงินไปเจออะไรก็มีแต่เงินเสียเงินมันก็เลยไม่รู้อะไรคืออะไรนะครับโอเคไหมเอาละเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปนี้รับพลังงานบริสุทธิ์นะผ่านโฟตอนของแสงนะคะโอเคนะพร้อมยังก่อนอื่นครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆนะครับเพื่อที่จะให้เอออีกอันหนึ่งนะฮะคนไหนที่มีตัวร้อนนะครับฟังให้ดีก่อนครับฟังตกลงกันนิดนึงก่อนเพราะว่ามันสำคัญนะครับอย่าลืมนะบ้านเมืองและโรคใบนี้ด้วยอยู่ภายใต้เงื่อนไขความกลัวไวรัสโคโรนามาทั้งหมดไม่ว่างเว้นคนเดียวก็ไม่มีผู้นำประเทศเหมือนกันทั้งหมดนะครับกลัวกันทั้งหมดเราชาวคณะมาเราทีวีเราจะไม่กลัวเพราะว่าเราจะเข้าใจเข้าใจไหมอีกอย่างนึงก็สามารถป้องกันตัวเองได้ไวรัสโคโรนาไม่สามารถมาเล่นงานพวกเราเจ้าค่อยหรอกโอเคไหมประเด็นนี้เอาให้อยู่นะครับลุงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันโอเคนะทีนี้เมื่อรู้ชนิดว่าเวลาเนี้ยใครก็ตามที่มีอาการต่อไปนี้ฟังดีนะก็คือตัวร้อนนั่นเอง
ตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อนเป็นไข้เป็นไข้ที่เขาว่านั่นนะอยู่ในข่ายความสงสัยหมายเลขหนึ่งเลยนะครับว่าจะมีการติดเชื้อกันจำเลยครับตอนนี้จำเลยอยู่ในข่ายความสงสัยนะว่าจะมีเชื้ออยู่ในตัวเองเป็นหมายเลขหนึ่งเลยนะคือความร้อนอุณหภูมิในร่างกายเราปกติมันก็37.5องศาเซลเซียสถ้าเป็น30ถ้าเป็น36แปลว่าตับนะครับอันนี้สบายมากไปนั้นก็ผ่านตลอดแต่ถ้าเป็น38เมื่อไหร่ปุ๊บเขาล็อกทันทีนะครับ38เขาล็อกทันทีนะฮะทางการจะล็อกทันทีเลยแล้วก็ถามที่มาทันทีว่าเมื่อกี้นี่มาจากไหนเขาจะย้อนหาอดีตจิตไหนไปพูดไปคุยอะไรกับใครเนี่ยเขาจะมีตามไปหาบุคคลถัดไปอีกทีหนึ่งติดเชื้อไหมเนี่ยใช่ไหมเขาจะย้อนรอยกัน หลักคิดอย่างนี้ก็เป็นหลักเดียวกันถ้าจะปราบสารเสพติดให้โทษนะครับหลักเดียวกันเลยพอเวลา จับคนเสพได้โอเคไหมเสพย้ำในครั้งที่105เสพถ้าคนเสพบอกคนที่ขายได้ต้องปล่อยคนเสพแล้วไปเจอคนขายโอเคไหมครับทีนี้คนขายเนี่ยมันก็มีที่มามันก็คือแหล่งซื้อถ้าคนขายบอกแหล่งที่ซื้อมาได้ก็ต้องปล่อยคนขายงงไหมครับไม่งงนะทีนี้พอเวลาไปเจอคนขายบอกแหล่งผลิตได้ก็ปล่อยอะไรปล่อยคนขายต้นทางเอาผิดกับแหล่งผลิตจบไม่มีหาอะไรเลยเห็นหรือยังครับมันมีหลักคิดแค่นี้เองงงไหมไม่งงนะลุงพูดอย่างนี้งงเลยลุงก็ยอมเหมือนกันเอาโอเคนะเอาล่ะไวรัสโคโรนาก็เหมือนกันเห็นไหมถ้าหากว่าความร้อนในตัวเองเนี่ยมันถึง38องศาเซลเซียสเขาล็อกทันทีเลยนะเขาจะถามว่าคุณมาจากไหนเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้ทำอะไรพูดจาอะไรกับวันนี้จะตามหมดนะครับนะว่าคนเราเนี่ยมีเชื้อหรือเปล่าถ้ามีเขาก็ล็อกต่อไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคนะขอเข้าใจตรงนี้ถ้ามันมีมากขึ้นแน่นอนในแอเรียหนึ่งคือในตำบลหนึ่งก็แล้วกันตำบลหนึ่งถ้ามีแค่2 คนนะ1 คนยังมีลูกผีทุกคนอยู่1คนเนี่ยมันผมว่ามันเกินไปที่จะล็อกจังไอ้ล็อกตำบลนะนี่กำลังพูดถึงหมู่บ้านกันแล้วกันมันแคบเลย1คนไปปิดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่นะครับถ้า2คนใช่มั้ยปิดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะแต่ล็อกคนโอเคล็อกคนเอาไว้เห็นมั้ยครับปิดทั้งหมู่บ้านไม่เห็นด้วยแน่ๆครับมันจะเสียหายไปทั้งหมดไอ้แค่2คนก็อยู่ในหมู่บ้านมันจะมีหาอะไรถามไอ้กี่ป่ามันก็เจอแล้วนั่นน่ะเอาจริงวิธีนี้หรือเปล่าเพราะไอ้เครื่องตรวจเนี่ยมันก็มีทุกคนอยู่แล้วเวลาเนี่ยชาวบ้านนั้นถิ่นนะครับมีกันเยอะแล้วยิ่งบุคลากรทางการแพทย์อสมจะมีทุกคนไม่มีก็เอาไปโยนน้ำนะครับอสมไม่มีเครื่องตรวจอุณหภูมิติดตัวนะครับ เอาไปโยนน้ำเครื่องมือตรวจขั้นต้นใช่ไหมครับพอได้ไหมครับเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าถ้าหากมีความร้อนขึ้นในตัวและร่างกายถึง38องศาเซลเซียสนั่นแหละครับฟังให้ดีต่อไปนี้ได้รับพลังงานตัวที่ว่าเนี่ยพลังงานแสงที่จะให้ไปเนี่ยพลังงานโฟตอนเนี่ยมันจะความร้อนภายในมันจะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่ายึดหลักตรรกะเดิมมันร้อน38อยู่แล้วอุณหภูมิร่างกาย
ถ้าหากว่าความร้อนที่จะใส่เข้าไปผ่านจอในขณะนี้มันร้อนมากขึ้นมันก็ยิ่งเป็น39 40ละสิท่านจะคิดอย่างนั้นทันทีเลยในตรรกะทางโลกมันเป็นอย่างนั้นเหตุผลทางโลกเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นทางฝั่งธรรมมันจะคนละเรื่องเลยความร้อนที่รู้สึกได้จากพลังงานผ่านจอของลุงนี่ครับที่มันร้อนเนี่ยมันจะไปทำให้38ที่ว่าเหลือ37องศาเซลเซียสนี่แหละก็คือสิ่งที่มันเหลือเชื่อมากมหัศจรรย์มากครับกับพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงจะใส่เข้าไปตรงนี้ท่านก็ตั้งรับดีๆก็แล้วกันนะเอาละจำให้ดีประเด็นที่1 นะครับทีนี้อาการต่อมา มันจะแสบคอเหมือนคอเนี่ยจะไม่มีน้ำลายเหมือนกับฝุ่นเข้าไปหน่อยนึงก็ระคายเคืองคอเจ็บคอแสบคอต่อมาที่3หายใจจะฝืดเคืองหายใจฝืดเคืองเห็นมั้ยครับหายใจฝืดเคืองมันเหมือนอะไรมาคาอยู่ในระบบการหายใจในหลอดลมในปอดครับมันฝืดเคืองโอเคมั้ยต่อมามันจะเจ็บหน้าอกเจ็บปวดแค่นี้อาการมีอยู่แค่นี้ครับเห็นมั้ยจะเจ็บปวดโอเคนะครับอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงจะปล่อยไปต่อไปนี้ท่านสังเกตได้ว่าจะหายใจโล่งมันจะเบาตัวเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งคนที่ปวดหัวก็จะบรรเทาที่จะหายปวดเพราะคนเป็นไข้มันจะปวดหัวด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมฟันต่อฟันตาต่อตานี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะมีฤทธิ์มีเดชมีผลขนาดนี้นะครับพี่เพราะฉะนั้นรีบแชร์ไปกับเพื่อนฝูงซะเดี๋ยวนี้ไม่ตายหรอกแชร์กับใครต่อใครไม่ตายหรอกต้องการที่จะให้เขาได้รับเพื่อนฝูงโอเคไหมเอาแชร์ไปเดี๋ยวนี้เลยร อให้แชร์ก่อนนะมันจะได้ช่วยกันไม่ใช่แล้วครับที่จริงที่ผมพูดเนี่ยรัฐะต้องอะไรใช่ไหมเราช่วยกันอย่าไปหวังตรงนั้นไม่ต้องไปหวังว่ารัฐะจะมาช่วยเราต้องช่วยกันลุงมีดีลุงก็บอกกันตรงนี้ถามว่าเสียหายเลยไหมครับอธิบายให้หมดแล้ววิชาการต่างทั้งหมดแล้วเวลาเนี่ยจะเอาอะไรลูกงอกในวิทยาศาสตร์ล้วนๆนี่วิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นนั่นเนี่ยที่ยกมาเนี่ยเข้าใจอย่างอะไรอย่างหรือจะบอกว่าธรรมชาตินี่วิทยาศาสตร์นั่นเนี่ยเขาบอกมันวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ใช้วิทยาศาสตร์หมดที่ว่านะโอเคไหมครับนั่นแหละแสงแล้วมันก็จะกระพริบทีนี้ครับนั่นแหละแค่นี้เองสวนใจไปลึกๆเข้าไปจะให้ดีก็พอเวลาเสร็จจากนี้ค่อยว่ากันไปใช้งานอากาศตามสไตล์ของไททันแมนไปให้ปิ่งย่อยไปครับโอเคนะฟื้นฟูเอาแต่ละวันแต่ละท่านแต่ละคนโอเคนะสังเกตสีด้วยนะครับลุงนี่มีลูกเล่นเยอะนะเล่นสีนี่ครับไม่ธรรมดานะเจ้าของแสงมาเองก็เจ้าของสิกำลังทำเนี่ยไม่ใช่เจ้าของน่ะเด้อกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ใช่หรือเปล่าจะให้ใครมาทำให้ลุงงอกก็ทำคือเจ้าของแสงมาเองโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยแล้วลุงพูดอะไรมาตลอดรายการคืออะไรทีเนี้ยถ้าพูดเข้าใจตรงนั้นโอ้โหตรงนี้สบายเลยเอาสวยกันไปพี่นะเอาล่ะต่อไปเอาแสงอะไรก่อนปืดปืดปืดโป๊ะตะแลนตะแลนตะแลนเห็นไหมมาละเป็นคนฤาษีแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังบอกแล้วสังเกตดูดีๆค่อยเห็นไหมครับดูดีนะมันมีหลายอย่างนะกานะกาสูดหายใจไปลึกๆเรามีเป้าหมายอยู่3เป้าหมาย1เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราเองภูมิต้านทานเนี่ยก็คือภาษาหมอนั่นแหละ
เพิ่มภูมิต้านทานสำหรับภาษาลุงเพิ่มหรือใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราก็คือรักษาตัวเรานั่นแหละปกป้องคุ้มครองตัวเราต่อมาก็ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าความจริงมันมากกว่านั้นเยอะมากกว่าคืออะไรป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ามากี่ร้อยปีแล้วเนี่ยมันจะป้องกันนะโอเคไหมโดยเฉพาะยิ่งมันจะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นโอเคไหมมันเป็นเขาว่าไอเราว่าเชื่อเขาทั้งหมดแล้วก็แย่สิครับเออแล้วก็เป็นเครื่องมือเขาไม่รู้ตัวสิครับเออต้องเชื่อเราสิครับเออต้องหัดเป็นคนเชื่อเราเข้าใจในตัวเราและมั่นใจในตัวเรามันจึงจะเป็นเราโดยสมบูรณ์เราคือมนุษย์นะพี่นะมนุษย์อย่างเราอย่าไปเป็นเครื่องมือของใครให้เขาทดลองอะไรต่างสารพัดทดลองเขาก็ไม่การันตีอยู่แล้วแหละไอ้เขาฉีดเขาคีเขาให้เขียนให้กินเนี่ยเขาการันตีเราที่ไหนเล่าใช่ป่ะอ้าวเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยนอกจากเจ้าสีข้างถูต่อแต่ท่านเนี่ยพี่ว่าใช่ไหมครับเป็นตายได้ที่คือเราเราเป็นคนจ่ายไม่ใช่เหรอจะจ่ายตรงจ่ายอ้อมประกันนี่คือจ่ายใช่ไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วนะยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นยุคอัตเหตุตนโถแปลว่ายุคต้องพึ่งตนเองมันถูกภาคบังคับใช่ไหมไวรัสโคโรนามันบังคับให้เราพึ่งตัวเองทำตัวเองมันอาศัยใครไม่ได้อีกแล้วหลายๆอย่างทุกๆอย่างด้วยซ้ำไปเวลาเห็นไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะอืมไปต่อแต่บอกว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราก็ไม่ผิดสังเกตตัวท่านเนี่ยมันจะร้อนไหมภายในใช่ไหมสูดเข้าไปกั้นหายใจเข้าไปมันจะร้อนเข้าไปเหงื่อแตกในแต้นด้วยต่างหากเนี่ยปฏิกิริยามันจัดที่ขนาดนั้นนะนะมันร้อนเพิ่มร้อนเพิ่มขึ้นมานั่นแหละคือภูมิต้านทานมันสร้างได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปกินไปทาไปฉีดอะไรหรอกใช่ไหมครับเนี่ยลุงก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่พูดมาทั้งหมดมีคำว่าอาจจะบางทีสักคำให้ได้ยินไหมเนี่ยนะครับยกเว้นอ่านหนังสือเขาพิมพ์มาให้ข่าวคราวนั่นจะยกเว้นนะลำพังลุงเองหนูไม่พูดอยู่แล้วอาจจะบางทีใช่ไหมครับอืมค่อยๆทำไปแบบหนึ่งปกป้องคุ้มครองในตัวเราใช่ไหมครับจะป้องกันไวรัสโคโรนาเลยล่ะหรือป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งนั้นก็คือไวหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนาจบข้อที่หนึ่งข้อที่สองใครก็ตามที่มีสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันดีไหมถ้ามันไม่ดีความเจ็บปวดมันก็จะหายไปหรือว่าตัวร้อนที่ว่าเมื่อตอนต้นมันก็จะหายไปหายร้อนหายเป็นไข้นั่นแหละเห็นไหมนั่นคือผลที่ได้คือสองสิ่งเนี่ยง่ายคือคนที่เจ็บนู่นนี่นั่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าเนี่ยจากนั้นมันจะเป็นเบาจากเบาก็จะหายขยับเอาสิครับตัวเนี่ยเห็นไหมปวดหลังก็ขยับหลังเอวสิครับนั่งแข็งทื่อทำไมล่ะพี่ก็โอ้ฟังลุงไปด้วยทําไปด้วยหายใจไปด้วยมันก็อยู่แค่เนี้ยใช่มั้ยถ้าตายังไม่หลับก็มองไปด้วยสิครับพลังงานแสงเข้าตาสู่ใจมันเข้ามันเองเห็นมั้ยจะนั่งตัวแข็งทําไมล่ะขยับประยุทธ์เต้นแรงเต้นกายยังได้ด้วยซ้ําไปโอ้ยปวดเจ็บปวดง่ายๆซ้ําปวดท้องก็คําเอาท้องโดยเฉพาะบรรดาที่เป็นเพศแม่เนี่ยฮะทุกเดือนเมื่อเขื่อนจะพังเนี่ยมันจะปวดแมวท้องไส้พวกนี้มันจะไปหมดทั้งทั่วตัวดีไหมพี่ลุงว่ามันดีว่านั่งอยู่บ้านมีคนมารักษาให้ถึงบ้านโอ้โหหาไหนได้ในแผ่นดินโลกวะเนี่ยอ่ะเห็นไหมก็ต้องขอบคุณเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยครับลุงก็ต้องขอบคุณต่ออีกทีนึงคนที่เขาบริจาคมาเนี่ยบริจาคทางตรงทางอ้อมมาก็มาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้แหละที่จะช่วยกันส่งไปถึงบ้านให้แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยหรือที่ว่าจะแชร์กันไปแค่ไหนเพียงใดก็อยู่ที่ท่านแล้วทีเดียวถ้าอยากจะให้คนไทย
รอดพ้นจากไวรัสโคโรนาก็แชร์ไปให้มันเต็มประเทศไทยสิ60-70 ล้านคนจะเป็นไรไปล่ะเออแล้วผมเอาอะไรจากมนุษย์ที่ว่าก็ไม่ได้เอาสักอย่างดีไหมทีนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะทําบุญนี่คือทําบุญบุญมันต่อบุญกันใจไม่ต้องกลัวผมเด็ดดังแล้วเพราะอะไรก็ห้ามลุงไม่ได้อยู่แล้วความสามารถระดับนี้พระโถจริงความสามารถลุงไม่ใช่ความสามารถธรรมดานะใครจะมาห้ามลุงได้จะรู้นะใช่ป่ะเออก็อยากให้หลายท่านหลายคนเนี่ยรู้เข้าใจแล้วป้องกันตัวเองได้ไม่ต้องไปหวาดกลัวเป็นชาวโลกกันหรอกโอ้ยจริงๆหนีไปไกลความกลัวความกลัวมาจากความไม่เข้าใจลุงพูดมาทั้งหมดฟังทันไหมเข้าใจหรือไม่เห็นไหมมันก็เป็นบุญก็แค่หรือจะให้ลุงว่าไหม ว่าแล้วก็จุดธูปต่อเฮิบเฮิบโอเคนะเอาละเมื่อกี้นี่สองอย่างนะอย่างที่สามใครต้องเป็นการชาติสุดท้ายทีนี้ครับคนไม่เป็นอะไรก็มันจะช่วยสมาธิได้ลึกมากนะครับจะบอกให้ทราบไว้เห็นไหมเอาเป็นลักษณะการไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายเฉลยดีไหมดีไม่ดีได้ไงเกิดอีกทุกอีกใช่ป่ะเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งอะไรกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจปกครองผิดสักข้อเดียวไหมเนี่ยถ้าจะผิดก็คือผิดแย่งคู่กันพิศวาสไปแย่งไปทำไมคู่พิศวาสใช่ไหมครับอยากได้ก็ขอสิก็ไม่ให้ก็อย่าไปอะไรไม่ให้ก็แล้วโทษทีก็ไปเถอะลุงก็หลุดใช่ไหมอยากได้อะไรของชาวบ้านก็ขอสิเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็อย่าไปเอาแค่นั้นโถอะไรทำนองนั้นแหละครับหมดหรือยังก็น่าจะมีอยู่แค่นี้เป้าหมายเรามี3นะครับจะเลย1สร้างภูมิต้านทานเพิ่มภูมิต้านทานกับตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเข้ามาสู่ตัวเราหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่านี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองคนที่มีอยู่แล้วเจ็บปวดรวดแล้วนั่นนะมันได้กำจัดออกไปเข้าใจไหมครับเรื่องที่สามใครต้องการเป็นชาติสุดท้ายทีนี้นะก็ทำสมาธิมันให้ผลสมาธิเยอะนะครับขอทราบไว้นะเรื่องหูเนี่ยเป็นตัวร้ายกาจนะครับวันใหม่ว่างๆจะเอาเรื่องของคุณสมบัติพระโสดาบันมาเล่าให้ฟังหลับตาเล่าให้ฟังด้วยรู้เรื่องเดียวมันจะไปหมดแล้วสกิทาอานามันจะไปหมดจะต่อความคิดได้สบายนะนึกสนุกลุงนึกสนุกไปเรื่อยแหละเปลี่ยนสีอีกเอาสีอะไรล่ะสีอะไรก็ได้ปึ๊ด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 ใจเย็นปึ๊บเห็นไหมเห็นยังสังเกตมากๆนะครับหัดไปก็สังเกตมากๆนะครับเราจะได้เนี่ยจะได้อะไรดีๆจากลุงสังเกตมากๆจะได้อะไรดีๆจากลุงสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้
เรียกว่าความพิเศษของคนนะความพิเศษของมนุษย์สังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอเนี้ยก็แปลว่าเราใครฟังก็ได้เสนอเนี้ยคืออธิบายอธิบายได้นั่นแหละครับประกอบกันบางคนสรุปได้แต่ไม่อธิบายให้คนอื่นก็ฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นการส่วนตัวมันก็เป็นปัจจตังเฉพาะส่วนตัวตัวเราเองครับเพราะบางคนที่จะอธิบายมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักในการอธิบายเป็นศิลปะชั้นสูงด้วยใช่ไหมครับหรือใครจะว่างเห็นอยากเปลี่ยนสีสันภาษาให้แล้วสนุกไหมล่ะโยมสวยแล้วไปเรื่อยๆพลังงานตัวนี้มันไม่มีคำว่าล้นนะครับไม่มีคำว่าโอเวอร์นะครับบอกให้ทราบเพราะนี่ไม่มีโทษนะครับมันมีประโยชน์อย่างเดียวนี่ลุงกำลังจินตนาการไปถึงนู่นน่ะถ้ามีคนสัก1,000,000,000 คนโอ้โหสบายเลยนะ2-3 ล้านคนเนี่ยตรงนี้จะมาปราบไวรัสโคโรนาให้กับมนุษย์โลกจำไว้ด้วยครับจำภาษาลุงเอาไว้มาใช้มารับเอาลุงจะหัวไปทำไมแล้วลุงอยู่คนเดียวไม่ได้นะใช่ไหมยุติให้ลุงขายนึกว่าขายไม่ได้เลยขายได้ทั้งนั้นแหละลุงไม่ใช่พ่อค้าจริงๆถ้าลุงทำการค้าไม่มีอะไรแข่งลุงได้หรอกดีแล้วไม่ได้เกิดมาค้าขายคนอื่นค้าขายไปทำมาหากินไปเพราะฉะนั้นจึงจะให้ท่านประกอบอาชีพชอบได้อย่างเป็นปกติทุกคนทุกท่านอย่าให้มีอะไรติดขัดในชีวิตความเป็นจริงดูแลตัวเองครอบครัวญาติโยมอุติกาพงศาคณาญาติอย่างเงี้ยมันเป็นหมู่เราเป็นหมู่คณะไปหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะพออย่างไรมาถึงตรงนี้ถามว่าพออย่างคือนะอ๋อให้เจ๋งเจ๋งเลยดูซิมันมีขีดสีด้วยก่อนดูเป็นไหมล่ะเห็นหรือยังไม่ธรรมดานะเจ้าของแสงเห็นหรือยังเจ้าของแสงเจ้าของเสียงพูดอยู่นี่ไงเจ้าของเสียงไงใช่ป่ะนี่จะเถียงดิเนี่ยโอ้ยเอาอะไรมาเถียงหลุมอ้าวเป็นผู้รับที่ดีหรือเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งน่าจะกลายเป็นผู้นำที่ดีด้วยใช่ไหมก็เวลาลุงจากโลกนี้ไปก็เป็นผู้นำสิไม่ยากอะไรตัวตาตัวแทนใช่ไหมลุงหอบไปด้วยที่ไหนแล้วก็ไม่ได้หอบสักอย่างเหมือนกันแหละใช่ไหมครับสิ่งนี้นะต้องเผื่อแผ่แบ่งปันแล้วเผื่อคนรุ่นต่อๆไปด้วยใช่ไหมล่ะจะห่วงไม่ทำไมหรอกหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่พอเนาะเหนื่อยไหมเอาเต็มๆเลยโยมนี่แหละอย่าลืมนะวันนี้วันที่10 มกราคมพ.ศ. 2564เมื่อวานนี้เสียคนเลยเอานะ2564ก็แล้วกันทำไมล่ะได้คะแนนเป็นไรส่งต่อไปสิครับคลิปนี้ใช่ไหมคนเขาตัดคลิปเขาก็ให้เฉพาะอยู่แล้วก็ส่งที่มันเป็นเรื่องบรรดาไปให้กับเพื่อนฝูงให้มันทั่วไปจะได้ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ทั้งประเทศรีบส่งไปให้หมดให้มันทั่วถึงกันเร็วๆจะได้ไม่ต้อง
หวาดระแวงกันจะได้ทำมาหากินได้การเงินการทองหรือว่าเศรษฐกิจมันจะได้ไหลเวียนบ้างไม่งั้นยุ่งนะใช่ไหมครับลุงไม่ได้ห่วงได้กับตัวไรนะอย่างน้อยส่วนลุงก็มีนาอยู่แล้วนะ45 ไร่ไม่ตายนะยิ่งบ้านลุงก็สระน้ำปลามันก็มีอยู่แล้วมีเสร็จสับอยู่แล้วตัวปลานั้นก็มีให้กินตลอดปีอยู่แล้วต้นหมากแล้วไม้พืชพันธุ์ปลูกมัน2 เดือนก็ได้กินแล้วใช่ไหมครับลุงไม่ได้วิตกเพิ่มเรื่องกินใช่ไหมครับเป็นห่วงที่คนที่ไม่ได้ทำพวกกลุ่มอาหารทั้งนั้นเวลานี้เกิดไม่มีอาหารกินกันทำยังไงแล้วก็ความแห้งแล้งก็จะมาเองทำไปเล่นไปนะประเทศไทยนี่มันเป็นอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวยังมีปิโตรเลียมอีกปิดประเทศเมื่อไหร่ก็ได้ใจอย่าขออย่างเดียวอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะเดี๋ยวนะครับก็อย่าขึ้นเขาลงห้วยก่อนก็ขึ้นไปแต่อย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าตบกันมีแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันสักหน่อยนึงเอาไปได้หรือเปล่าวันนี้ต่อไปก็คิดไปทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนถ้าอยากจะทำบุญนะทำให้ถูกที่จะถูกคนจะได้มันเองบุญแค่ไหมพอเนาะพอแล้วนะ3 2อ๋อนะตรวจสอบร่างกายก่อนครับผมมีอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ปกติเป็นปกติหรือยังเนี่ยขยับเขยื้อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวดูซิแอนหน้าแอนหลังดูซิโยกซ้ายโยกขวาดูซิหลังเอวปวดไหมแข้งขากระโดดรถเต้นเป็นลิงเป็นข้างดูซิหายใจให้ยาวมันปืดปาดูซิเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งไหมหลักทั้งหมดเบาหัวเบาตัวและหายโล่งสุดสแมนแตนเลยโอ้ยต่อให้โคตรไปแล้วโควิดหน้ามาภาครถไฟอย่าไปสนใจกับมันเข้าใจไหมครับต้องอย่างนั้นสิรู้จักลุงมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะเป็นมันถึงจะเจ๋งแจกหอมอยู่ได้ยังไงแต่เวลาจะออกจากบ้านก็ใส่หน้ากงหน้ากากเอาไว้ปิดปากปิดจมูกเหมือนชาวโลกเขาทำนั่นแหละครับอย่าไปดื้อทั้งกับทางราชการนะครับห้ามนะครับทางฝั่งเขาก็พยายามดูแลเขาอยู่แล้วล่ะอันนี้พวกฝั่งเราฝั่งเราคือชาวบ้านธรรมดานี่นะครับนะกลุ่มรากเหง้ารากเหง้าชาวบ้านใครก็ตามที่รู้เป็นมนุษย์กันแล้วกันใช่ไหมครับก็ของฟรีๆเนี่ยของดีที่สุดคือของฟรีนะครับย้ำอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวน้อยลูกกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเกศจนาดักแด้ล้นแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นย้ำเป็นยารักษาตัวเราใช่ไหมของเขาคือยารักษาโรคของเราคือรักษายาพวกนี้คือรักษาตัวเรามันคนละเรื่องนะจะเป็นโง่รักษาโรคก็ทำไมล่ะก็ของมันไม่ดีเนี่ยใครอยากโง่โง่ไปจะครับใช่ป่ะคิดเป็นไม่ต่างหากล่ะคิดบ่เป็นก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตัวโอเคนะจบนะเอาละ3 2โป๊ะโป๊ะคืออะไรเนี่ยแล้วกดถูกกดผิดเอาละกดถูกยังเอาถูกแล้วว้าเหนื่อยไหมกว่าจะลงเอยพี่แล้วก็หวังว่าคงจะได้รับในสิ่งที่อ้าวต่อไปก็ดูหน้าตาลิงสิเป็นไงมีหน้าตาลิงเห็นไหมหน้าตาลิงเป็นนี่แหละอัตลักษณ์ดูงอกเป็นนี่แหละอ้าวยินดีด้วยทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอนะครับแล้วต่อไปนี้ใครจะอธิบายความรู้สึกอย่างไรผ่านจอมาได้เลยนะครับขณะนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก 48 นาทีช่วยตัดทยาสายนะหน้าตาตอนนี้หน้าตกนะพี่นะโอ้มีแสงมาเพิ่มนะ หน้าตาลุงนะมันนะไอ้เจอตลาดสดตลาดแห้งก็กระโดดถีบเลยดีกว่าลุงเนี่ยกระโดดใส่พั่วเลยเอ้ยถึงขนาดจะเลิก
ลุงก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นมั้งจะน่ารังเกียจของมันเชลเลอร์ลุงนะ ลุงมันจะเป็นคนที่น่ารังเกียจนังวังขนาดเชลเลอร์ไม่นะลุงลุงคนเจอนะครับทำอะไรครับมากินข้าวให้หน่อยสิมากินข้าวให้หน่อยแทนที่จะบอกว่าจะทำอะไรเรียกมากินข้าวก็สวยสิครับพี่ก็สวยสิครับกินจะเหลืออะไรล่ะครับเรื่องกินโอเคครับอาจกรุณานะฮะเดี๋ยวนี้ก็บอกความรู้สึกออกมาดูซิว่าได้อะไรบ้างอย่างที่ลุงพูดเสมอเมื่อกี้เนี่ยทั้งเบาหัวเบาตัวนะครับหายใจโล่งใช่ไหมครับทั้งตัวร้อนมีหรือเปล่าถ้ามีหรือไม่มีก็พิมพ์มา1ใส่1ก่อนแล้วก็อธิบายดีครับโอเคไหมร้อนที่หูร้อนที่ตัวหาวจนน้ำตาไหลน้ำตาเยอะจังน้ำตาเยอะจังเลยดีค่ะตาจะได้หวานเหมือนเพชรชราชวราชนะครับเพชรชราเยาวราชตาน้ำผึ้งไงนั่นแหละครับน้ำตาไหลคืออะไรน้ำตาคือยานะอย่าฟังให้ดีนะครับน้ำตาเป็นยานะครับจำอีกทีนะฮะน้ำตาเป็นยานะครับฟังน้ำตาเป็นพิษกับน้ำตาเป็นยาถ้าน้ำตาเป็นพิษน้ำตาเราจะหลั่งมาเมื่อเราถูกกระทำมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวน้ำตาแบบนั้นเขาเรียกว่าน้ำตาเป็นพิษโอเคนะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมต่อไปแต่ถ้าน้ำตาเป็นยาอย่างเช่นนาทีนี้ใครมาตบมาตีไม่มีใช่ไหม ใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะนี่คือน้ำตาที่เป็นยาเพราะฉะนั้นก็ขยี้เบาๆตาจะใสขึ้นสว่างขึ้นนะกานากาไอ้กลุ่มน้ำตาไหลเนี่ยนะครับขยี้ตาเบาๆตามันจะใสขึ้นที่เขาเรียกว่าต้อกระจกกับแมวอะไรของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นโอเคไหมตาฝ้ามัวมันก็จะหายนะเห็นหรือยังนี่แหละนี่คือพลังงานพวกนี้กลุ่มตาฝ้ามัวมันก็จะหายตาก็สว่างโจ้โล่เลยดีไม่ได้แพ้นี่คือสิ่งที่ได้นะครับตอนนี้หนูปวดเขามากๆเลยค่ะอยากได้รับการรักษาจากปู่เอาแล้วปู่แล้วจากลุงไม่ใช่ปู่นะคะนะคำว่ารักษาห้ามใช้คำถามง่ายๆนะครับคุณสายรุ้งจำใหม่นะครับตอนคุณรุ้งนะฮะตอนนี้หนูปวดเขามากๆเลยค่ะอยากให้รักษาคำว่าปวดมันดีงั้นเหรอฟังใหม่นะครับคำว่าปวดเข่าปวดเข่ามันดีไหมถ้ามันไม่ดีจะรักษาไปทำไมล่ะเห็นไหมแค่กลับภาษาก็กำจัดสิลุงกำจัดมันออกไปวิธีไหนมันจะไปยากอะไรล่ะครับจับเขย่าหัวเข่าเนี่ยครับในลูกสาวบ้านขยับไปงอเข่าเหยียดขางอเข่าเหยียดขานะเตะลมเตะแรงบ้างไปของไม่ดีไปไปอยู่กับลุงงอนเพียงผู้เดียวจบเนี่ยแค่ความคิดท่านเองเอาจริงๆลองท่านครับคุณสายรุ้งทำเดี๋ยวนี้เลยขยับงอเข่าเอามือเนี่ยจับงอเข่าปึ๊บ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 ใช่ไหมครับนั่งงอเข่าเหยียดงอเข่าเตะงอเข่าเหยียดงอเข่าเตะตึง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 ไปไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำเป็นแผ่นดินโลกนี้แต่เพียงผู้เดียวลุงงอกเป็นถังขยะให้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็เรียกว่าใช้ความฉลาดนิดเดียวเองนี่ใช้ไหวพริบดีกว่าไม่ใช่ฉลาดเป็นไหวเป็นพริบนิดเดียวเองก็สามารถทำให้ทำชนะสายรุ้งนะได้ผลประการใดก็พิมพ์มาบอกด้วยนะจ๊ะเอามาเดี๋ยวนี้แหละพิสูจน์หรือว่ากระทำมันเดี๋ยวนี้มันดื้อเลยให้มันรู้ไผเป็นไผเป็นให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลย ดีไปเลยนี่แหละคือเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์มันจะไวไวยิ่งกว่าไวเท่ากับแสงความเร็วเกินกว่าแสงนะให้รู้ไว้ขนลุกค่ะแต่รับสีแดงไม่ได้ปวดตาปวดหัวค่ะ
ต้องหลับตาเออต้องรู้จักปรับตัวคุณปฏิดาถูกต้องครับต้องรู้จักคุณลุงก็ให้ใช้ใครโทนสีไหนยังไงก็ตามแต่ลุงก็มีให้ทั้งนั้นแหละอะไรที่มันเหมาะกับอะไรนะครับมันได้หมดนะครับน้ำตาไหลในตัวมีกระตุกน้อยๆทั่วไปตามตัวลูกชายหนู5ขวบเขาจะหัวเราะเวลาได้ยินเสียงลุงพูดคำว่าโป๊ะเชะโป๊ะเชะเนี่ยแปลว่าสื่อสารกับลุงได้แล้วเขาเข้าใจลุงเด็ก5ขวบเข้าใจลุงนะดูเขาเรียนหนังสือทีเดียวครับมันจะดีไม่รู้เข้าใจลุงนะครับมันไม่รู้ลุงจะใช้แอคไหนก็ตามที่เขาหัวเราะตะโกนเสียงหนึ่งเข้าใจลุงแค่เข้าใจภาษาลุงภาษากายก็เหมือนกันก็จะเพลินก็จะเป็นคนสนุกต่อไปเหมือนกับลุงสนุกเห็นไหมเขาจะไม่เคร่งเครียดสังเกตเขาเรียนหนังสือแล้วสังเกตความแข็งแรงก็ด้วยนะคุณขวัญใจนะครับการโต้ตอบว่องไวก็จะพูดง่ายคนนี้จะพูดง่ายก็ไม่ดื้อแพร่งนะครับให้สังเกตลูกหลานหน่อยนะครับหันไปคนสังเกตสิ่งที่ได้จากลุงเนี่ยอยู่หน้าจอด้วยกันนี่แหละนะครับน่าละต่อมาเมื่อกี้นี่ฟังเฟซต่อไปฟัง YouTube นะจ๊ะนะคะฟัง YouTube นี่ว่าจังไดตัวเบาร ู้สึกเคลิบเหมือนได้ทำสมาธิอ่ะได้นะครับลงมาไปถึงไหนก็ต้องคอยหลังมาดูรอฟังเรื่องโสดาบันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเพิ่งเร่งเอาซะหมดเอาทีน้อยสองน้อยเหมือนกินอาหารหวานคาวเนี่ยกินไปทีมันก็ย่อยก็กินใหม่แต่งานสินะใส่อิ่มมื้อเดียวแล้วก็ได้ตั้ง3เดือนก็เกินไป ใช่ไหมครับค่อยๆเก็บตกนะคะนะคะคุณอภิญโยอภิญญาเนี่ยครับ ลุงมันแสงโอกาสของนักพรตนะลุงอ่านมาจากพระธุดงค์ค่ะลุงคือเจ้าของแสงก็ทำเองเห็นกับมือมันก็เป็นเจ้าของแสงอยู่นะครับใช่ป่ะก็ลุงเป็นคนทำน่ะมันจะเป็นของใครทีเนี่ยคิดอย่างนี้สิครับนะจะเป็นนั้นก็เหตุตามนั้นลุงคือเจ้าของแสงพูดนี่คือเจ้าของเสียงใช่ป่ะลุงไม่ได้ยืมเสียงใครมาพูดนะก็เสียงลุงเจ้าของเสียงเจ้าของแสงใช่ไหมชัดไหมครับภาษาอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะบุญคือความเข้าใจต่อก็ไม่อยู่แค่นั้นเองใช่นะเอาไปใครเห็นเหมือนผมบ้างครับแสงเป็นรูปหลวงพ่อคุณหมายจีหลวงพ่ออะไรเนาะหาไว้บ่ละปาจินตนาการเข้าไปเห็นหลวงพ่อบ้างเห็นหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาหลวงลุงมั้งมันจะเป็นได้หมดนะครับรู้จักคำว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ไหมเนี่ยลุงพูดบ่อยนะครับเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ลุงพูดบ่อยนะรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างหายใจโล่งโปร่งสบาย Thank you very much คุณไก่ทองโอเครู้สึกเคลิ้มเหมือนได้ทำสมาธิคุณมาดามเฟอร์รี่มาดับมาแดงโอเคนะคุณมาดับคุณมาแดงเฟอร์รี่ครับวันนี้ตัวเบาดีค่ะคุณเรโนนะครับตัวเบาค่ะคุณหวานตานะครับมือชาน้ำตาไหลตัวร้อนแล้วก็เบา Thank you very much คุณมุนตากานะครับลุงคิดอุปกรณ์ง่ายๆเผื่อเมืองไทยหนาวติดลบจะได้เอามาช่วย
คนที่ไม่มีตังซื้อของแพงเพราะคนเราอยู่ที่ความไม่แน่นอนค่อยๆรับครับคนนี้นะครับจากคุณดินนะผมมันทำได้หลายอย่างนะบอกทราบว่า ขนหัวลุกเลยจ้ะร้อนที่ฝ่ามือโอ้โหหัวใจเต้นแรงมากเลยนะหัวใจจะมีความแข็งแรงมากขึ้นมันจะมีหัวใจจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแปลว่าจะส่งผลกับการสูบฉีดเลือดได้อย่างดีและมีอายุยืนยาวยืนนานนะครับเห็นไหมคือสิ่งที่มันได้เข้าหูสู่ขั้วหัวใจผมพูดบ่อยนะหายใจเชื่อมโยงอย่างนี้เลยนะครับโล่งดีจังเลยร้อนหน้าอกมากโล่งหัวเบาสบายสดชื่นไม่ล้าแล้วลุงไม่ล้าไม่เมื่อยล้าโอเคครับเข้าใจได้คุณปณิศรานะครับผมดูตอนมีแสงรู้สึกว่าตัวเองโล่งผ่อนคลายขึ้นครับก็มีแต่ได้กับได้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนาะดีมากครับคนไหนเนาะเอเวนเจอร์อะไรเนี่ยโอ้ยดูภาษาไม่มีวรรณยุกต์ดูก็แย่เด้อโอ้ยอ่านไม่ออก ขณะที่รับแสงพร้อมกันพร้อมกับใช้มือสองข้างนวดหัวและไล่ลงไปที่ท้ายทอยรู้สึกซาและร้อนที่หัวเบาหายใจโล่งมากเลยค่ะโอ้โหทั้งตัวเลยคุณหยุดพระเรศนะได้ทั้งหมดเลยทั้งดุ้นเลยนี่ดีกว่าได้ทั้งดุ้นได้ทุกกลุ่มคนแบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วNASA บอกโลกหมดบอกโลกหมุนช้าลงปีนี้เปลี่ยนแล้วเหรอว่าโลกใบนี้มันหมุนเร็วขึ้นเชื่อ NASA มากระวังให้ดีเถอะนะครับเชื่อ NASA มากระวังให้ดีเถอะแล้วก็เข้าใจเขาเข้าใจเราอะไรนะจะเลือกอะไรล่ะครับถ้าแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับฟังให้ดีนะครับเข้าใจเขากับเข้าใจเราจะเลือกอะไรเลือกเอาเข้าใจเราเนาะถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เขากับเรามันแยกกันไม่ออกโลกใบนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเขากับเรามันแยกไม่ออกโอเคไหมรู้เขารู้เรานั่นแหละครับรู้เขาเข้าใจเขารู้เราเข้าใจเราถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะถ้าอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับของเราต้อง 51% ของเขาเต็มที่แล้ว49พอถ้าไปเข้าใจเขารู้เขาอย่างเดียว50แล้วก็เป็นเบี้ยเขาเลยนะครับเป็นทาสเขาเลยทันทีใช่ไหมโอเคนะเราต้องเข้าใจตัวเราให้มากกว่าเราเข้าใจเขานะครับเอาล่ะถามว่ามีประโยชน์อะไรถ้าเราเข้าใจตัวเรามากมากกว่าเข้าใจเขาฟังให้ดีนะครับเราก็เป็นฝ่ายแนะนำเขาได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเห็นไหมความเข้าใจมีประโยชน์ตรงนี้เห็นไหมความเข้าใจไม่ได้แบกนะไม่ได้หามนะไม่มีขีดจำกัดนะความเข้าใจให้รู้ไม่มีอั้นเขาว่าถ้าแทงหวยเขาว่าไม่มีอั้นความเข้าใจนะมันเข้าใจได้หมดตั้งแต่เข็มถึงหนุนนะเรือรบเรือไม่รบโอเคนะครับความเข้าใจที่บอกว่าเป็นประเสริฐความเข้าใจสิ่งใดๆทุกอย่างมันประเสริฐเลิศสมันแตนอันนึงบอกว่าบุญคือความเข้าใจก็คือตรงนี้เองนะครับร้อนและมีน้ำลายมากเลยค่ะลุงคุณจันทร์โสภานะครับโสภาครับเมื่อกี้นี่จามติดกันเป็น10ครั้งเลยโอ้โหขับของเสียมาอย่างดีนะครับคุณขวัญชัยนะครับน้ำหนักลดแน่นอนแบบนี้เห็นไหมจามชุดๆฮะน้ำหนักรถโอ้ยชอบจังเพจแม่น้ำหนักรถเดี๋ยวชอบรถไม่ใช่แห้งนะที่ว่ารถต้องมีสัดส่วนในร่างกายขนาดกาถ้ารถมันสัดส่วนต้อง36 22 36เนี่ยโหอะไรไปจะปานนั่นชอบ36 22 36นี่ชอบความสูงไม่เกี่ยงขอให้มีสัดส่วนเท่านี้แหละโอ้ชอบ
ดีไหมล่ะพี่ดีก็ค่อยๆพิจารณาเอาสิไปก็ได้ไม่ต้องยากเมื่อปีที่แล้วนาซาบอกโอเคไปแล้วครับคุณดิฟคุณดิฟดิฟหรือดินเอาดินดินดินแดงดินแดงสบายตัวตาสว่างโอเคคุณพันนีจบเนาะผมเลแล้วนะฮะ23:04 5:04เป็นเวลาของกรุงเทพมหานครอมรบวรรัตนกสินทร์มหินทราดิโรภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ยมมาบานเจ้าขาเชิญเจ้ามาจัดการเร็วๆใครเป็นเหตุให้บ้านเมืองแย่ลงจัดการดิเนี่ยจะบอกว่าจัดการใครเป็นต้นเหตุทำให้บ้านเมืองเราแย่ลงไปจัดการลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวนะยมบาลต้องจัดการไม่จัดการลุงไม่ตามอัดนะรู้ไหมลุงคือไผ่อะอย่ามาวานจัดการเร็วๆไม่งั้นบอกสามจะหายลุยนะเห็นไหมเหนือฟ้ามีฟ้านะบอกให้กระดาษเหนือฟ้ามีฟ้านะแล้วเหนือฟ้าไม่มีอะไรนะสิบอกใครเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าสามจะหายอย่างนี้นอนใจทางน้ำบอกอากาศลุยใส่กี่ห้าครึ่งไม่ต้องฟังเสียง AM FM อะไรไม่ดีเขียให้หมดตกทะเลให้หมดพูดอย่างว่าลุงสั่นได้ ถ้าสั่งได้ก็ดีสินะ ใจเย็นโลกวันนี้ถ้าผมหยุดโลกวันนี้หมุนได้ผมสั่งได้หมดจริงมันหยุดไม่ได้นะ ร้อนไปทั่วร่างกายเลยโอ้โหน้ำลายเยอะจังเลย คุณรัตตาคำว่ายาขาวเนี่ยภาษาของไอ้แต่ตายไอ้แต่แต่แมงกันนะยาขาวเนี่ยแปลว่าน้ำลายนะครับยาชื้นแปลว่าเหงื่อภาษาเขาเนี่ยไอแล้วโล่งครับคุณพานุกรเมื่อกี้มาที่นี่นะคุณพานุกรมาที่นั่งกล่าวนี่แหละวันนี้ไอแปลว่าขับของเสียออกจากร่างกายจำเป็นหลักครับมันไม่เป็นหวัดไอปุ๊บเขาก็บอกว่าเราเป็นหวัดเป็นไออุ้ยพอเขาเนี่ยไอขับของเสียออกจากร่างกายนี่ภาษาหลวงง่ายไหมล่ะง่ายจะตายดีไหมล่ะโอเคครับหมดแล้วจ้ะตะเลนตะเลนนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติได้คืบเอาศอกแม่งเลยแต่มีข้อแม้ว่าซื่อสัตย์นะครับซื่อคือไม่หมดก็คือไม่นานนะครับมีข้อแม้ตัวเดียวขายถูกขายซื้อถูกขายแพงขายไปเลยโอเคไหมครับนะขายได้ขายไปเลยคนซื้อคนขายนี่ก็พอใจผู้ให้กับผู้รับก็คือพอใจทั้งคู่ความสุขอยู่ที่ความพอใจโอเคไหมครับแต่อย่ามีคนหลอกลวงเพื่อให้ได้ขอร้องมากๆนะครับใครมีการหลอกลวงอย่าทำนะครับอันตรายมากมันได้ครั้งเดียวแล้วต่อไปจะแย่ถ้าใครที่ฟังลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าโลภมากแล้วลาภจะหายนะครับมันมีระบบตรวจสอบอยู่เข้าใจไหมรู้ไหมใครตรวจสอบบอกให้กระดาษสามสหายโอเคไหมพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑระบบตรวจสอบเขาเนียนกว่าไม่มีอะไรรอดสายตากันแล้วกันบอกให้กระดาษนะครับก็ได้โปรดอย่าทำนะครับถ้าเคยทำกันมาแล้วก็ต้องบอกว่าขอโทษเพราะว่าไม่รู้นะวันนั้นวันนี้ลุงหมอเล่าให้ฟังรู้แล้วก็อย่าทำนะครับฟังให้ดีนะรู้แล้วอย่าทำถ้าทำอันตรายนะ
อันตรายนะลุงบอกว่าอันตรายนะให้รู้นะนะต้องผ่านให้ได้ไม่ใช่เรื่องดีนะฟังลุงไม่ใช่เรื่องดีนะไม่ใช่ฟังแล้วไปทำอย่างอื่นไม่ดีไม่ดีได้อะไรก็ลุงจะรับรองได้ด้วยนะครับเรื่องว่าทำดีหนีชั่วไม่มีอะไรที่ผ่านไม่ได้นะครับแม้ว่าชาวโลกเขาจะอัตคัดขัดสนเพียงใดนะครับเราผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้จำเป็นหลักให้ได้นี่ภาษาลุงนะ ทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้ได้เหลือพอพอนะครับพร้อมๆกันนี้อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้รวมทั้งปกป้องตัวเราเพื่อปกป้องป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าป้องกันแม่งหมดโอเคไหมอย่างลุงป้องกันได้หมดยกเว้นกำปั้นป้องกันไม่ได้ครับ สิ่งที่มองไม่เห็นตัวตัวเล็กเนี่ยพบลุงป้องกันได้หมดก็แล้วกันเอาไหมล่ะเอาอย่างนั้นเลยโอเคนะก็ขอให้ทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินเรื่องขันที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเนาะจะเดินทางใกล้ใครซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรทุรหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางบกทางน้ำทางบกทางอากาศสามจะหายเขาทำหน้าที่เขาเองไม่ต้องวอรี่กินนัดกินนอนสบายสบายโอเคไหมครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็ก่อนจากกัน สุขเถอะสุขเถอะชาวประชาลูกน้องลูกเกาะและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมงในรั้วทุกทุกมงและทุกทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอคายสิบอคายสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม